ผมสำหรับเกมต่อไปเนาะเรียกว่าแพนกวินแพนกวินแพนิกเป็นเกมที่2ก็คืออันนี้คือต้องแข่งกันเองครับผมครับผมหยิบท่านนั้นแข่งเนี่ยออกมาแล้วข้างล่างมันจะมีเขียนว่าแบบคุณต้องทำอะไรหยิบวนกันไปเรื่อยๆใครทำน้ำแข็งพังปุ๊บติดลบไปเลย20คะแนนโอ้โหตอนนี้ผมสงสัยมากเลยว่าน้ำแข็งมันไม่ละลายได้ยังไงโหแล้วเล่นเกมเนี่ยถ้าใครติดตามมาตั้งแต่นานมาแล้วก็รู้ว่าการที่มีคุณแปลรัฐวิทย์อยู่ในการเป็นคู่ต่อสู้คุณเนี่ยเกมทุกเกมยากขึ้นหมดเลยฮะก็คือยังไงแพ้แน่นอนแน่นอนครับผมเขาโกงอยู่แล้วครับพี่ผมก็ไม่ใช่พับจีผมก็กินไก่ตลอดเลยครับผมมาดูนะผมขออนุญาตจัดให้มันจัดให้มันตรงๆหน่อยดูไม่มั่นคงเลยไอ้มาพี่ว่านี่ไงไม่ใช่ไม่ผมว่าเบสมันไม่ตรงอยู่แล้วปะโอ้เละพี่ตั้งใจให้มันไม่ตรงตั้งใจให้มันยากพี่มาเล่นกับผมไหมถ้าพี่อยากให้มันอย่างเงี้ยโอ้ยยากจริงเนี่ยเราสามารถยกมาวางตรงพื้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ผมซื้ออันที่มันตั้งตรงๆให้เอาไหมฮะเอางี้ดีกว่าใครเริ่มก่อนเอาหน้าออกดีกว่าน้อยออกน้อยออกผมเริ่มก่อนครับผมแล้วผมก็สองแล้วโอเคโอเคได้พี่ได้ไปเลยแล้วกันมาหนึ่งสองไม่ได้ครับนำบนสุดครับผมไม่ได้ไม่ได้ก็คือปุ๊บแล้วก็ต้องมาต่อจับที่เดิมใช่ไหมต้องมาตั้งมาต่อไหมไม่ต้องออกข้างล่างโอเคนี่มันห้อยมาอยู่แล้วชิ้นแรกอันแรกมีเขียนข้างล่างว่าข้างล่างว่าให้คนข้างๆให้คุณอ่ะทำท่าน่ารักที่สุดในชีวิตผมเดี๋ยวดูให้คนข้างๆทำหน้าพี่โกหกอ่ะโอ้โหที่สุดในชีวิตไม่เชื่อดูได้เนี่ยคนให้คนข้างๆทำหน้าพี่ให้ท่าหลักทำหน้าอยู่ในชีวิตมาๆๆไปแล้วพี่ให้คนแบดๆอย่างผมมาทำหน้าโอ้โหมาเลยไปๆๆทำไม่ค่อยได้นะพูดถึงอ่ะแต่ถ้าอยากไปทำทำก็ได้มาทำท่าน่ารักในชีวิตมากูไม่อยากเล่นเลยอีเนอะโอ้โหครับผมคือผมเพิ่งรู้มาว่ามันไม่ต้องเอากลับไปต่อเท่ากับว่าเราดึงเชิงเอาข้างบนก็ได้เนาะไม่ได้สิดึงบนสุดพี่จะอะไรล่ะผมมาเล่นบ่อยมากเอาหมอนเก็บหมอนวีทีวีหมอนวีทีวีเกิดแล้วนะหมอนวีทีวีกระแทกบอกเล่นบ่อยมากยังไม่ทันจบเลยพี่แฟนครับมันเอียงแล้วอะเฮ้ยพี่ไล่ผมเยอะอ้าวโอ้โหอันบนยังอันบนยังโดนเลยอ่ะทำตามบทลงโทษก่อนทำอะไรก่อนมันไวไปไงโอ้โหใครเขียนโชว์กล้องไหนไปพี่ไปปิดตาเล่นเกมต่อไปครับผมปิดตาเล่นตาต่อไปก็คือถ้าถึงตาพี่แบงค์พี่แบงค์ก็ปิดตาเล่นโอเคเมื่อกี้ถือว่าไม่มีใครเห็นตอนล้มเพราะปิดตาอยู่ไปแล้ว20คือผมกับพี่โดนเป็น100อ่ะวันเนี้ยแล้วเกมจะจบเมื่อไหร่ฮะจะหมดอันนี้1อันนี้1เอาวนได้ใช่มั้ยฮะเฮ้ยไม่ได้ป่ะเอาวนได้สิเป็นวนดิบอีก2ทีก็วนมาพี่แบนแล้วเนี่ยแบนทำอะไรอ่ะเอ้ยแบนผมทําผมรอดมั้ยเอ๊ะอะไรอ่ะติดสติ๊กเกอร์คนด้านขวาติดสติ๊กเกอร์คนด้านขวานะฮะนั่นก็คือพี่แปนนั่นเองตบมือทำไมกันพี่แปนพี่ไอ้มาร์คมันแกล้งพี่ผมไม่ยอมครับผมนอกขอเบิกอุปกรณ์หน่อยครับผมโอ้โหสติ๊กเกอร์น่ารักมากพี่มันทำสติ๊กเกอร์แปลว่าแปะพี่คิดดูพี่มันทำกับพี่ทรงผมให้พี่เลือกดีกว่าว่าพี่อยากได้ไหนแปะที่หน้าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจไม่ใช่อันเดียวอันเดียวนะอันเดียวนะผมเลือก SL ไม่ใช่หรอมันไม่มีแคนตาลูปด้วยหรอสิไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมงั้นผมเลือกบล็อกโคลี่ให้พี่แปนแล้วกันพี่แปนชอบสีเขียวตรงแก้มเลยแล้วกันได้ฮะขออนุญาตนะฮะบล็อกโคลี่สีเขียวนะครับผมครับผมอะไรครับคุณกันนภัทรครับผมดีนะไอ้เมื่อกี้ถ้ามึงเล่นแง่ถ้ามาร์คเล่นแง่หน่อยอ่ะคือแบบว่าบอกให้แปะขวา2คนเลยก็ได้แต่นี้ยังพอทำได้เขาซื่อสัตย์เขาไม่โกหกคนคนอ่ะที่แบบอะไรคนข้างๆทำท่าน่ารักโอเคว่าตาต่อไปพี่ปิดตาพี่ปิดตาเล่นละกันเขาเห็นเท้านะเมื่อกี้มีใครถีบอะไรเขาเห็นแก่มาครับยากอยู่นะต้องขออ้อมกล้องนิดนึงเลยทำไมเล่นกันง่ายจังเป็นเซฟเป็นเซฟครับผมอันนี้เขาบอกว่าบอกความลับของคนข้างซ้ายเรานั่งตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะคุณจะร้องไห้เหรอเรานั่งตรงกลางอ่ะเรานั่งตรงกลางอ่ะทำไมอ่ะ
พี่โอ้ยจะร้องไห้ไม่อันนี้คือเขาเขียนจริงๆพี่ดูเขาเขียนจริงๆนะบอกเนี่ยบอกความลับของคนที่ทางด้านซ้ายเขาพูดจริงตอนแรกก็บอกแล้วขอนั่งขวาสุดขอนั่งขวาอย่าได้ตอนนั่งกลางไงจะได้แบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของน้องๆครับผมซึ่งก็พูดเลยว่าจากระยะเวลาที่รู้จักพี่แปลนมาครับกี่ปี3ปีครับผมอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันโอ้โหความลับให้เรานี่ได้ทั้งวันเลยนะจริงๆยกมาสักหนึ่งเรื่องแล้วกันไม่เล่นเรื่องเอาซับซ้อนไหมเบาๆดูจ้องหน้ากูก็รู้ก็คือเอาเบาๆให้ก็ได้ก็คือหลังๆเนี่ยเฮียเขาชอบใส่สูทเห็นไหมก็คือไม่รู้เป็นไรเมื่อก่อนเฮียเขาจะแต่งตัวชิลบ้างแต่อยากให้กล้องแพนมาที่ท่อนล่างของพี่แปนนิดนึงคือไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับสูทเลยแล้วเป็นงี้มาสักพักนึงแล้วคือเฮียช่วงนี้ทำไมเฮียชอบใส่สูทอ่ะก็คือมันมีบางคนก็บอกว่าแต่งตัวชิลไปเอาง่ายๆคือก่อนหน้านี้คุณก็รู้อยู่รองเท้าแตะทุกวันสลิปเปอร์ตรงห้างสลิปเปอร์ตรงแอร์พอร์ตแล้วก็ใส่ชุดนอนไปแอร์พอร์ตทุกที่ใช่เพราะว่าผมเคยไปแอร์พอร์ตนึงอ่ะแล้วพี่แปนใส่รองเท้าขึ้นไปบนเครื่องนะรองเท้าดีๆเลยรองเท้าผ้าใบรองเท้าบูทอะไรเงี้ยแต่ว่าชุดรองเท้าข้างล่างอ่ะรองเท้าหายไปแล้วเป็นรองเท้าไม่ให้AE ถือเดินเท้าเปล่าใส่สลิปเปอร์ออฟของบิสเนสนะใช่ผมชอบแต่งตัวสบายๆไงแต่พอผมมา VTV ปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องให้เกียรติเขาหน่อยเพราะว่าเขาเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากใช่ครับแพลตฟอร์มเขายิ่งใหญ่ใช่ครับผมไม่หลับตาได้ไหมชมขนาดนี้ปิดจอเลยฮะอันนี้หลับตาก่อนหลับตาก่อนขอเล่งก่อนได้ไหมเล่งก่อนครับผมหลับตาเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แปนี่แปนเฮ้ยแล้วหลับตาทำได้ไงอ่ะก็หลับตาอยู่เฮ้ยหลับตาอยู่เหรอเชโดว์เป็นสกิลกูก็งงเฮ้ยมาโดนคนที่ถือค้อนของเล่นตี3ทีเราไม่มีใครถือเอ้าผมอุตส่าห์เบิกของมาแล้วนะแต่ถ้าเมื่อกี้มีคนถือมีดมานี่ได้ฉ่อเลยป่ะก็ฉ่อ3ทีเลยไม่ใช่โอเคถือว่าผมรอดแล้วกันผมรอดโหไปตามผมใช่มั้ยฮะครับตอนสุดท้ายนะขอให้มันโดนเถอะใจเย็นนะไอ้มาร์ใจเย็นๆนะค่อยๆค่อยๆเล่นมาร์ททำเละหมดเลยเนี่ยค่อยๆเล่นรู้เปล่ามาร์ตั้งสุดท้ายแล้วตั้งใจมาร์ทได้ดีเอ้าโอ้โหอันนี้แอคไม่นิดเดียวเมื่อกี้นิดเดียวจริงนะผมถือว่าสุดท้ายที่เหลือผมหยิบมาแต่คุณโดนหักคะแนนแล้วกันพี่โดนไม่ก็คือกดเขาคือทำตก20คะแนนใช่ไหมก็บอกให้ใจเย็นๆเมื่อกี้ว่าสั่งมาพี่ตอนต้นเกมพี่บอกว่าอะไรตอนต้นเกมพี่บอกว่าเล่นกับใครพี่แปลงดีไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ก็ได้ห้ามพูดตลอดทั้งเกมแล้วจบเกมแล้วเพราะผมรอดแต่โดนหักไปแล้ว20ละกัน20โอเคพี่มาต่อไปเราลุ้มแกล้งที่กันเดี๋ยวได้